คนที่ละหมาดล่าช้าที่นบีเล่ามาในวันกิยามะห์จะเป็นอย่างไรพี่น้องดูจากในอัลกุรอานก่อนนะครับอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์ที่ว่าในเรื่องของความหายนะสำหรับอัลลาดีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนคนเวลาจะหายนะสำหรับคนที่ละหมาดก็คือคนที่ปล่อยปะละเลยต่อการละหมาดของเขาจนกระทั่งออกนะนี่อันนี้ในกรณีที่ปล่อยปะละเลยจนกระทั่งออกจากการละหมาดนั่งดูบอลอื้อมวยอื้อมักริบไปอีชานี่เข้าคายเลยคนอย่างนี้เตรียมรอได้เลยตรงที่อัลกุรอานบอกซาฮูนพวกที่ปล่อยปะละเลยจนกระทั่งเวลาละหมาดผ่านไปคนในกรณีนี้อยู่ในไวรุนอยู่ในความหายนะนะครับแล้วในกรณีที่ล่าช้าเท่าที่พอจะหาได้นะครับก็คือด้วยกับคำกล่าวของท่านอิบนุอับบาสนะครับว่าในเรื่องของคนที่จะทำให้เกิดความล่าช้าต่อการละหมาดของพวกเขาเนี่ยอนุญาต2คนอิลลัลมุนาฟิกวัลมารีดอวิลมารีดคนที่เป็นมุนาฟิกกับคนที่เป็นคนป่วยคนเดินทางอันนี้ในกรณีที่สามารถให้มันล่าช้าแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆเวลาว่างปล่อยให้มันผ่านไปนะครับแต่ที่น้องต้องยกกรณีเรื่องของคนนอนคนหลับคนอะไรไอ้กรณีที่ยกเว้นน่ะไม่ต้องคุยแต่ที่กำลังคุยถึงภาวะปกติดีๆแล้วปล่อยให้เวลาละหมาดผ่านไปหะดีษนบีถูกถามว่าการละหมาดที่ดีที่สุดคืออัศลาตุฟีอัวลีวักติฮาหรืออัศลาตุลีวักติฮาการละหมาดในต้นเวลาของมันนี่ดีที่สุดแต่สุดท้ายเราก็อาจารย์ถ้าช้าหน่อยเป็นยังไงไอ้ของดีไม่เอาจะไปเอาไอ้ของที่ไม่ดีดังนั้นก็ดูก่อนละกันนะครับถ้าพี่น้องปล่อยช้าๆถ้าช้าจนพลาดไวรุนถ้าช้าแบบไม่พลาดอิลลัลมูนาฟิกอาวิลมารีดเอาคนกลุ่มไหนนะครับจะเป็นคนที่ได้รับอนุญาตก็คือมูนาฟิกกับคนป่วยนะคนเดินทางพวกนี้เราอยู่ในคนกลุ่มไหนก็วัลลอฮุตะอาลาอะลัม